วันนี้เราจะพาท่านมาชมโรงไฟฟ้าที่เราขวัญ นะครับขนาดกำลังผลิต5เมกะวัตต์โดยร่วมกับองค์การทหารผ่านศึกร่วมกับบริษัทเก็บเหล็กเป็นเจ้าของโครงการที่นี่จะประกอบด้วยโครงฟิก 4.5 เมกะวัตต์และโครงแท็กกิ้งที่เราจะพาท่านมาชมวันนี้อีก500กิโลวัตต์นะครับแท็กกิ้งคือโซล่าเซลล์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์นะครับช่วงนี้เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงก็จะรับหันไปทางทิศตะวันตกโครงสร้างทั้งหมดติดตั้งโดยฐานรากเข็มเหล็กตัวนี้จะได้อยู่มากกว่าแบบฟิกนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมตามดวงอาทิตย์ทำงานด้วยชุดคอนโทรลซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิกมาเช็คระบบตัวตู้คอนโทรลนะครับเป็นอาการเป็นไงบ้างอาจารย์พิกใช่ยกมันโผล่หรือเปล่าตัดเส้นนี้เส้นนี้ไปไหนแม่ผมว่าเส้นนี้นั่งไงตอนนี้มีการตรวจเช็คชุดคอนโทรลหรือว่าไอ้ยินนี่ไอ้ยินนี่อ๋อนี่ใช่เลยใช่เอาตัวนี้เอาลงนี่มาเจอชุดนี้จะต่ออาคารชักนะครับชักชุดแท็กกิ้งเอามิเตอร์มาลองวัดเลยสายวัดเสียงถ้าบอกที่มาถึงม่วงแล้วก็สีดำไปเลยสีม่วงดำเลยบอกสีม่วงดำลบสีม่วงดำลบอ้าวจานพริกกำลังเซตให้แท็กกิ้งตั้งฉากไม่เห็นเท่ากันเลยอ่ะเซนเซอร์มาหาร90ตัวนี้คือชุดที่2นะครับเดี๋ยวช่วง5โมงเดี๋ยว5โมงเดี๋ยวตัด11โมงนี่มันนอนมาเว้ยตอนนี้5โมงแกไม่ถามพี่ไม่ดิ้นไม่อะไร